พาไปดูศิลปินเมืองสุโขทัยดีกว่านะคะล่าสุดนะคะเขานำก้อนหินเปลือกหอยเขียงไม้หรือแม้แต่ฝาบ้านเก่าๆอะค่ะนำมารังสรรค์ต่อยอดให้เป็นผลงานศิลปะชิ้นงามเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนค่ะนี่คือผลงานการสร้างสรรค์งานศิลปะนะคะผ่านก้อนหินมีเปลือกหอยเชอรี่เปลือกไม้ตอไม้ฝาบ้านเก่าๆที่ทิ้งแล้วเนี่ยก็ถูกนำมาใช้วาดภาพนะคะใส่ลวดลายต่างๆเข้าไปเพื่อเพิ่มมูลค่าขายเป็นรายได้เสริมในช่วงโควิดแบบนี้ค่ะทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของคุณอุเทนลำไยนะคะอายุ45ปีเพราะเป็นศิลปินพื้นบ้านเมืองบางขลังอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยเล่าให้ฟังว่ายุคโควิดเนี่ยอยู่ลำบากจริงๆจึงต้องคิดหารายได้เสริมเลี้ยงดูครอบครัวกันสักหน่อยจึงเกิดไอเดียค่ะใช้สิ่งที่ดูเหมือนไร้ค่านะคะอย่างเช่นก้อนหินเปลือกหอยเปลือกไม้ตอไม้ฝาบ้านเก่าๆเนี่ยนำมาวาดนะวาดภาพนะคะระบายสีเข้าไปตามแต่จินตนาการที่ตัวเองชื่นชอบเลยนะคะให้เป็นรูปสัตว์ต่างๆก็มีทั้งช้างไก่นกปลามีรูปคนด้วยตลอดจนรูปเทวดาแล้วก็มีวิถีชีวิตในชนบทด้วยก็ถูกรังสรรค์ออกมาเป็นงานศิลปะสวยงามนะคะโดยภาพวาดบนก้อนหินที่วางเรียงรายอยู่นี้นะคะขายเริ่มต้นมาฟังกันราคา10บาทเท่านั้นเองเริ่มต้นนะคะถึง500บาทแล้วแต่ขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเขียงไม้นี่เลยเขียงไม้เนี่ยถ้าธรรมดาเนี่ยราคา20บาทเท่านั้นนะคะก็นำมาวาดภาพศิลปะเพิ่มมูลค่าราคาขายนะคะบางทีก็เป็นหลักร้อยเหมือนกันนับเป็นการสร้างอัตลักษณ์เพื่อสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวในชุมชนเมืองโบราณบางขลังที่จังหวัดสุโขทัยอีกด้วยแหละค่ะถ้าเราไปเดินดูภายในบ้านของคุณอุเทนนะคะยังได้เปิดเป็นแกลเลอรี่แสดงภาพวาดแล้วก็รอบๆ บริเวณบ้านนะคะก็ยังมีการโชว์ผลงานศิลปะต่างๆให้ผู้คนที่สนใจเนี่ยสามารถเข้ามาแวะเยี่ยมชมมาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะคะหรือจะซื้อผลงานศิลปะก็ได้เหมือนกันเบอร์โทรศัพท์ขึ้นที่บนหน้าจอเลยนะคะนี่เป็นเบอร์โดยตรงของคุณอุเทนคุณผู้ชมหยิบมือถือขึ้นมาแคปภาพเอาไว้ได้เลยค่ะถ้ามีใจรักศิลปะค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตาม TNN ช่อง16อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าหากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามผ่านทาง Facebook TNN Live หรือผ่านช่องทางอื่นได้อย่างสะดวกและง่ายดายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ